วัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องการพยากรณ์กิ่งไผ่พยากรณ์หรือกิ่งไผ่โฮโรนะคะวันนี้จะเป็นการพยากรณ์ดวงรายปักนะคะเป็นดวงชาวธาตุดินชาวธาตุดินก็จะมีชาวราศีพฤษภราศีกันแล้วก็ราศีมังกรนะคะอาจารย์จะเป็นตัวแทนสะไพ่เพื่อเปิดดวงให้ท่านนะคะอาจารย์ขอขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุก Subscribe ทุกการติดตามนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะพลังงานไพ่นะคะโอเคค่ะใบนี้ออกมาก่อนเลยนะ The Magician ค่ะ The Magician ก็จะหมายถึงท่านมีการที่จะวางแผนในการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเนี่ยจะเป็นเรื่องงานนะคะไพ่ขยายด้วยอัศวินไม้แล้วก็สามไม้นะคะท่านกำลังมองโอกาสดีๆการใช้ไหวพริบปฏิภาณในเชิงแบบอาจจะใช้เล่ห์เหลี่ยมนิดหนึ่งในการช่วงชิงโอกาสนะคะสำหรับงานนี้อาจจะเป็นยอดเป็นออเดอร์ที่เราจะมุ่งหวังเนี่ยมันจะไม่ได้หมายว่าเราไปแบบซื่อๆนะคะมันจะต้องมีการยื่นเงื่อนไขพิเศษนะฮะมันไม่ได้แปลว่าทุจริตคดโกงนะแต่บางครั้งเนี่ยมันอาจจะมีการเขาเรียกว่าอะไรให้พิเศษอย่างเงี้ยนะคะท่านถึงจะได้งานชิ้นนี้อาจารย์แปลงนั้นนะคะเพราะว่าไพ่สามไม้เนี่ยมันคือการคอนแทคการติดต่อแต่เจ็ดดาบกับเดเมเชียนเนี่ยมันคือเล่ห์เหลี่ยมนะฮะการใช้เล่ห์เหลี่ยมการใช้ไหวพริบเนี่ยมันไม่ได้เชิงว่าเราทุจริตคดโกงแต่งานบางอย่างบางเรื่องมันอาจจะมีเกณฑ์ที่จะต้องเรายื่นเสนอผลประโยชน์บางอย่างให้กับเขาเราถึงจะได้ตรงจุดนั้นอาจารย์จะแปลอย่างนี้นะคะเพราะว่าไพ่ตำแหน่งสรุปคือ6ไม้6ไม้เนี่ยเป็นผ้าประตูเปิดแล้วก็สัญลักษณ์ธงมีรูปพระอาทิตย์กับพระจันทร์เด่นอยู่นะคะนั่นแหละค่ะแปลว่าท่านจะประสบความสำเร็จกับงานชิ้นนี้นะคะนั่นก็คือเรื่องการคอนแทคงานหรือแม้กระทั่งเรื่องของการไปสอบก็ได้นะคะไพ่เดอะเมเชียนเนี่ยเป็นความรู้วิชาการเป็นดาวเมอร์คิวรีหรือดาวพุธนะเพราะฉะนั้นถ้าท่านต้องการไปสอบนะคะไม่ว่าจะสอบเรียนต่อนะศึกษาต่อระดับปริญญาโทหรือสอบไปเรียนต่างประเทศหรือแม้กระทั่งแค่สอบในแนวพวกเขาเรียกว่าภาษาก็ได้อันเนี้ยอาจารย์ก็มองว่าคุณผ่านบางท่านเหมือนกับว่าต้องวัดระดับภาษาอย่างเงี้ยภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยหรือภาษาเยอรมันหรือภาษาอะไรก็ได้เนาะที่มันจะต้องเป็นการยื่นเนี่ยให้ตัวเองผ่านในการเข้าประเทศเขาหรืออะไรก็แล้วแต่ในการไปต่างประเทศนะไปอัศวินไม้กับสามไม้หรือแม้กระทั่งในการที่จะยกระดับของตัวเองในเรื่องของการถูกโปรโมทการได้รับตำแหน่งเพราะว่าเรามีวุฒิตรงจุดนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะท่านได้นะอันนี้เราจะพูดเรื่องของการงานการธุรกิจประมาณนี้นะคะคือธุรกิจกับงานก็ความหมายเดียวกันนะก็คือธุรกิจของท่านใครทำธุรกิจส่วนตัวเนี่ยก็ยังมองว่าสิ่งที่ท่านต้องการคือรายได้ก้อนใหญ่ๆเนี่ยก็ยังโอกาสได้นะคะก็คือ10เหรียญกับ9เหรียญ นั่นเองและใบสุดท้ายดีมากเลยนะคะก็คือไพ่6ไม้เท้า7ถ้วยส่วนพลังงานไพ่เพจออฟสอดและ6ถ้วยอาจจะมองในแง่ของเรื่องของลูกน้องบริวารบ้างที่ท่านจะต้องถ้าท่านมีผู้ใต้บังคับบัญชานะอาจจะมีเกณฑ์ที่ลูกน้องเนี่ยบางครั้งทำงานผิดพลาดนี่ต้องระวังหรือลูกน้องบางคนก็เล่ห์เหลี่ยมจัดเหมือนกันนะอันนี้ต้องคอนโทรลดีๆดูดีๆท่านยังจัดการได้แหละหรือมีเกณฑ์ที่ลูกน้องจะลาออกก็มีนะคะต้องเตรียมวางแผนสักนิดนึงในการหาตัวสแปร์ไว้บ้างก็จะดีนะคะในการบริหารจัดการในเรื่องของงานของท่านไม่ว่าจะเป็นงานในองค์กรบริษัทที่ท่านมีลูกน้องบริวารหรืองานธุรกิจส่วนตัวก็ตามก็จะเป็นความหมายนั้นนะคะหรือถ้าเป็นเรื่องของใครมีบุตรอาจารย์มองว่าดีนะเพจออฟสอดเป็นเด็กเก่งเด็กฉลาด6ไม้6ถ้วยนะเขาเอาตัวรอดเขามีโอกาสประสบความสำเร็จในเรื่องของการเรียนการงานอ่ะก็จะแปลไปในแบบนั้นได้ด้วยนะคะโอเคเรื่องงานเป็นแบบนั้นนะเรื่องเงินล่ะรับรองค่ะว่า7ดาบกับ10เหรียญจะเครียดเรื่องเงินแต่ไม่ได้แปลว่าท่านไม่มีเงินนะเครียดเรื่องเงินเพราะว่ารายหนึ่งบางคนก็อาจจะมีเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายหรือปัญหาหนี้สินที่ต่อมาจากครอบครัวก็ได้ที่ท่านต้องมารับผิดชอบท่านอาจจะกังวลท่านจะจัดการมันได้ไหมมันจะปลดล็อกปลดหนี้ได้ไหมปีนี้อะไรก็ว่าไปนะคะแต่เราดูแค่
15วันนะแต่ถ้ามองระยะยาวอ่ะก็คือเหมือนท่านวางแผนด้วยว่าท่านจะปลดล็อกหนี้ก้อนนี้ให้ได้แต่อาจารย์มองว่าทำได้นะแต่มันอาจจะช้านิดนึงอย่างสิ้นปีก็น่าจะได้แล้ว6ไม้ถ้าเรามองไปไกลนะมันก็จะเป็นประมาณนั้นแต่ถ้าท่านต้องการเงินก้อนสักอย่างเนี่ยก็เหมือนที่บอกไปเดินเรื่องสัญญาเอกสารผ่านนะอันนี้นะคะก็สามารถทำได้หรืองานจากผลประโยชน์ที่อาจารย์พูดเมื่อกี้นั่นแหละท่านก็จะได้เงินเข้ามาเป็นกอบเป็นกำได้ด้วยเหมือนกันแค่เราต้องวางแผนนะคะมันไม่ใช่ว่าไม่เขาเรียกว่าไม่จัดการไม่วางแผนก่อนอยู่ๆเข้าไปเพื่อที่จะได้งานเลยมันจะไม่ได้นะท่านต้องมีการวางแผนมีชั้นเชิงนิดหนึ่งแค่นั้นเองโอเคในเรื่องของความรักล่ะถ้าเป็นเรื่องของความรักตำแหน่งความรักเป็นสามไม้นะบางท่านอาจจะอยู่ในสถานะที่ยังไม่ชัดเจนอาจจะแค่คุยคุยกันแล้วมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราโดนหลอกหรือเปล่านะฮะเหมือนเราทุ่มเทอยู่ข้างเดียวอะนะฮะชาวธาตุดินอาจจะมีความรู้สึกว่าท่านทุ่มเทท่านเขาเรียกว่าเป็นฝ่ายง้องอนเป็นฝ่ายแบบที่จะแสดงความรู้สึกของตัวเองจนมันเกินละเกินไปละอะไรอย่างเงี้ยท่านมีความรู้สึกเฮ้ยถ้ามันจะไม่ดีขึ้นน่ะหยุดดีกว่าไหมอาจารย์มองท่านเริ่มคิดนะฮะท่านก็มีความคิดเหมือนกันว่าถ้าเขาไม่ให้ความสำคัญไม่เปิดตัวท่านนะฮะอาจารย์มองเลยว่าชาวท่าดินมีเกณฑ์ที่จะมองคนใหม่เลยนะฮะอัศวินไม้เดเบเชนมองคนใหม่เลยคนนี้เหรอฉันหรือผมเทคุณก็ได้ถ้าคุณยังไม่ชัดเจนอีกนะคะเนี่ยคุณใช้รูปแบบนี้ได้เลยแน่นอนคนนั้นจะกลับมาค่ะ6ถ้วย Page of Sword 6ไม้เขาจะกลับมาเขาจะเริ่มคิดแล้วว่าเฮ้ยคนนี้น่าสนใจถ้าพอเราไล่ตามวิ่งตามเขาหนีเรานะแต่ถ้าพอเรากลับมาเขาเรียกว่ามามองตัวเองมาเห็นค่าของตัวเองคนนั้นจะเริ่มรู้สึกถึงความสำคัญขึ้นมาทันทีแล้วเขาจะกลับมาเองและทีนี้มันจะกลายเป็นว่าท่านนั่นแหละที่จะยุ่งยากในการตัดสินใจพอดีก็อาจจะมีคนใหม่เข้ามาคุยไปสักพักก็เริ่มเฮ้ยคนนี้ก็ดีนะหรือจะเทคนเก่าเอาไปมาจะอยู่ในช่วงของความยุ่งยากในการตัดสินใจแต่ประเมินแล้วก็ยังเลือกคนเก่านั่นแหละค่ะท่านยังไม่ได้เลือกคนใหม่หรอกนะอาจารย์มองประมาณนี้นะโอเคนะคะอาจารย์ก็ขอวิเคราะห์ประมาณนี้ดวงเดือนดวงลายปักนะปักนี้นะคะก็คือ16สิงหาถึง31สิงหาคมของชาวธาตุดินนะคะอย่าลืมถูกใจฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปของอาจารย์ด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ